สวัสดีครับคุณฮักคุณหญิงใหญ่สวัสดีค่ะคุณชาวีแล้วพจมานล่ะคะอ๋อกำลังจะพาลูกไปนอนนะครับคุณหญิงใหญ่อ๋อครับแม่อยากมีลูกบ้างจังว่าไหมคุณหญิงใหญ่คุณฮังก็พูดอะไรแบบนั้นล่ะคะคุณชาวีครับพอดีว่าที่มาวันนี้ผมกับคุณหญิงใหญ่จะมาแจกการ์ดนะครับการ์ดอะไรเหรอครับการ์ดแต่งงานของเราค่ะคุณชาวีโอ้ยินดีด้วยครับทั้งสองคนค่ะยังไงก็ต้องมาให้ได้นะคะครับไปแน่นอนครับพจมานฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะวันนี้ฉันดูเป็นไงบ้างจ๊ะสวยหรือยังวันนี้เนี่ยคุณหญิงใหญ่สวยมากๆเลยนะคะพี่หญิงใหญ่คะนี่นางพจมานใครบอกให้แกมาห้องนี้ยะคุณหญิงนะคะพอดีดิฉันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงใหญ่นะคะนี่นางพจมานฉันยังไม่ได้เคลียร์บัญชีกับแกเลยนะนี่นางหญิงเล็กนี่มันวันสำคัญของพี่นะอย่ามาหาเรื่องทะเลาะกันในงานแต่งงานของพี่ไม่งั้นฉันนี่แหละจะไล่แกออกไปนางหญิงเล็กเห็นว่าเป็นงานแต่งงานของพี่หญิงใหญ่นั้นเนี่ยนางพจมานไม่งั้นแกโดนฉันแน่ อย่าไปใส่ใจหญิงเล็กเลยนะพจมานไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่คุณหญิงเล็กเขาก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอคะคุณชาวีเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงกันคะก็มาตามคุณทั้งสองคนนะสิครับพร้อมกันหรือยังเนี่ยจะถึงเวลาเข้าพิธีกันแล้วนะครับคุณหญิงใหญ่คุณพจมานอ้าวอย่างนั้นเหรอคะคุณชาวีฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะไม่เป็นไรนะครับคุณหญิงใหญ่พวกผมเอาใจช่วยเต็มที่เลยครับจริงค่ะคุณหญิงใหญ่งั้นเราไปเข้าพิธีกันเถอะนะคะเดี๋ยวจะเสียเลือกเอานะคะขอบคุณนะคะคุณชาวีขอบคุณนะจ๊ะพจมานโอ้โหเจ้าสาวสวยจังเลยอ่ะอุ๊ยลูกสาวแม่สวยที่สุดเลยลูกคุณหญิงใหญ่ครับวันนี้คนสวยที่สุดเลยคุณฮักครับคุณจะรับคุณหญิงใหญ่เป็นภรรยาตลอดชีวิตหรือไม่รับครับคุณหญิงใหญ่คุณจะรับคุณฮักเป็นสามีตลอดชีวิตหรือไม่รับอยู่แล้วค่ะงั้นขอประกาศให้คุณหญิงใหญ่และคุณฮักเป็นคู่สามีภรรยาและขอให้ทั้งคู่จงมีแต่ความสุขเอาล่ะเจ้าบ่าวสวมแหวนให้กับเจ้าสาวได้ฉันรักคุณนะคะคุณฮักแล้วค่ะทุกคนถึงช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงนึงแล้วนะคะหญิงใหญ่จะโยนดอกไม้แล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ทิ้งยายอันนาอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าจะก่อเรื่องอะไรหรือเปล่านะอันนาอันนาพี่กลับมาแล้วจ้าอ้าวเอ๊นี่มันยายอันนาก่อเรื่องอีกแล้วเนี่ยอยู่ไหนทำไมบ้านถึงรกแบบนี้ฮะอันนาอยู่ไหนอันนาแอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนาอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยอันนาอื้อหือมันรกเย็นห้องครัวเลยนะเนี่ย
มันน่าโมโหจริงๆเลยไม่ไหวจริงๆเลยน้องคนนี้เนี่ยอันนาอันนาอยู่ไหนอันนาตอบพี่สิโอ้ my god แม้แต่ห้องนอนยังรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนาอยู่ไหนนะอย่างนี้ต้องโดนจัดการชุดใหญ่ซะแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่หายหัวไปอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าจะอยู่ในห้องน้ำนะยายอันนาอยู่นี่จริงๆด้วยอันนาตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะอันนาทำไมมานอนตรงนี้หรอฮะอันนาอันนาตื่นมาคุยกันเดี๋ยวนี้นะพี่เอลซ่ามาแล้วนี่ตื่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมสภาพบ้านมันเป็นแบบนี้ล่ะฮะยายอันนาตื่นพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ากลับมาแล้วเหรอเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมบ้านสภาพแบบนี้ล่ะฮะแอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านถึงแล้วใช่ไหมฮะพี่เอลซ่าน้องขอโทษค่ะไม่ต้องเลยนะยายแอนนาไม่เก็บกวาดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะก็ได้ค่ะแต่พี่เอลซ่ามาช่วยน้องด้วยนะยังจะมาให้พี่ช่วยอีกเหรอพี่เพิ่งไปทำงานกลับมานะเธอเป็นคนทำเธอก็ต้องเก็บสิน่านะพี่เอลซ่าช่วยน้องหน่อยนะจริงเลยเรามาเริ่มกันที่ห้องนี้ก่อนเลยนะยายแอนนาเก็บของให้หมดเลยนะค่ะขยะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเก็บของที่ไม่ได้ใช้ใส่ตะกร้าแล้วนะเรียบร้อยแล้วดีมากเลยยายแอนนาเดี๋ยวพี่จะกวาดนะโอเคกวาดเสร็จแล้วต่อไปก็ยายแอนนามาถูพื้นเลยเต็มอ่างเลย
เสร็จสักทีต่อไปก็ไปห้องครัวก็แล้วกันแล้วนะเข้าใจแล้วค่ะวันแน่ไงล่ะทีนี้จะพาเพื่อนมาปาร์ตี้อีกไหมล่ะก็ไม่แน่นะนี่ไงแอนนายังจะมาพูดแบบนี้อีกเหรอน้องล้อเล่นน่ะพี่เอลซ่าจะไม่ทำแล้วค่ะวันนี้น้องเหนื่อยจะตายแล้วก็จำไว้เลยนะค่ะ